1หน่วยงานที่มีความสำคัญนะคะอย่างสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารซึ่งอยู่ภายใต้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและอยากจะทราบว่าบทบาทหน้าที่ที่สำคัญคืออะไรคะบทบาทหน้าที่สำคัญของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเนี่ยก็คงจะต้องสอดรับกับบทบาทหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับเรื่องสำคัญที่ต้องทำอันแรกเลยก็คือกำหนดพัฒนาระบบแล้วก็กำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์อาหารนะครับอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีนะครับตลอดจนการประเมินความเสี่ยงทางด้านอาหารเพื่อกำหนดมาตรฐานอาหารของประเทศนะครับอันที่สามก็มีหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางด้านอาหารนะครับทั้งด้านความปลอดภัยแล้วก็ทั้งด้านคุณภาพนะครับแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญก็คือในการพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่ายโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือว่ามีการตรวจสอบความสามารถของห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชนที่ตรวจวิเคราะห์ทางด้านอาหารฟังแบบนี้แล้วนะคะอย่างนึงที่มีความเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเลยก็คือเรื่องของอาหารที่เราทานกันอยู่ในทุกวันนี่แหละค่ะแล้วอย่างอาหารที่เราทานกันอยู่เป็นปกตินะคะมันมีความเสี่ยงยังไงบ้างคะในเรื่องของสารปนเปื้อนจริงๆแล้วเนี่ยอาหารที่เรารับประทานอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับก็จะมีความเสี่ยงอยู่2ด้านหลักๆนะครับด้านนึงก็เป็นด้านทางจุลชีพหรือจุลชีววิทยานะครับอีกด้านนึงก็เป็นด้านของสารเคมีปนเปื้อนที่ไม่ควรจะใส่ลงในอาหารหรือว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดให้ใส่ได้แต่ว่าต้องอยู่ในขอบเขตของปริมาณที่เหมาะสมนะครับค่ะอย่างบอแหลกแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าร่างกายของเราได้รับเข้าไปอย่างมันปนเปื้อนมากับอาหารแล้วเราจะเป็นอันตรายยังไงบ้างคะบอแหลกเนี่ยหรือว่าน้ำประสานทองนะฮะหรือว่าผงกรอบนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเป็นสารที่ห้ามใช้ในอาหารนะครับแต่พ่อค้าหรือแม่ค้ารายย่อยส่วนใหญ่มักจะใส่เพราะว่าอยากจะให้อาหารนั้นมีความกรุบกรอบนะครับแล้วก็ถนอมอาหารด้วยนะครับถ้ารับประทานเข้าไปมันก็มีผลต่อไตนะครับแล้วก็อาจจะมีการสะสมในสมองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยสารนี้ก็ยังก่อให้เกิดความระคายเคืองในกระเพาะอาหารบอแหลกนี้เองมีโอกาสที่จะปนเปื้อนอยู่ภายในอาหารกลุ่มไหนบ้างส่วนใหญ่ก็ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเช่นลูกชิ้นนะครับทอดมันนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะมีการใส่กันเยอะนะครับเพราะว่ากินแล้วมันเหนียวเหนียวหนึบหนึบอีกกลุ่มนึงก็กลุ่มพวกที่ทำมาจากแป้งเช่นทับทิมกรอบลอดช่องหรือไม่บางทีเขาก็จะไปใส่ในพวกผลไม้ดองถือว่ามีอาหารหลากหลายประเภทเลยนะคะที่มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารบอแรกและน้องๆนะคะทราบไหมคะว่าการตรวจหาสารบอแรกในอาหารนั้นมีวิธีการและขั้นตอนยังไงคะ